จากโจทย์นะคะบอกว่าแท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะกว้างยาวสูงเท่านี้นะคะทุกมุมนะคะถูกตัดเป็นแท่งลูกบาศก์นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแท่งไม้นะคะสูงขึ้นไปนะสูงขึ้นไปเสร็จแล้วก็ตัดทุกมุมตรงนี้ก็ตัดนะฮะโดนตัดตรงนี้ก็ตัดตัดนะฮะตัดทุกมุมเลยนะฮะตัวนี้ก็ตัด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 ออกไปด้านละ5ใช่ไหมคะอันนี้กว้าง20ยาว25สูง20นะฮะนี้ถามว่าจะมีพื้นที่ผิวอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะไอ้จุดตรงนี้นะคะที่ว่าถูกตัดมุมออกไปเนี่ยในทุกครั้งที่เราตัดก็เหมือนพับลงไปนะคะมุมอ่ะเหมือนเราพับมุมลงไปนะคะอันนี้จะเป็นกล่องมุมกล่องอย่างนี้นะคะมุมแท่งไม้อย่างนี้นะคะแล้วเราตัดมันอย่างนี้นะคะนะการตัดมันเนี่ยมันก็คือเหมือนพับมันเข้ามาพับมันเข้ามานะคะพื้นที่จากเดิมที่เคยเต็มก็ถูกยุบมาฝั่งนี้จากเดิมที่เคยเต็มก็ถูกยุบมาฝั่งนี้เฉยๆข้างบนนะคะข้างบนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือมีตรงนี้นะคะที่ยุบเข้ามาแต่ถามว่าพื้นที่ผิวเท่าเดิมไหมเท่าเดิมนะคะการที่เราพับยุบเข้ามาพื้นที่ผิวของมันก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าโจทย์จะบอกว่ามีการพับมุมหรือตัดมุมออกไปนะคะก็จะได้พื้นที่ผิวเท่าเดิมนะคะเราก็คิดจากพื้นที่ผิวทั้งหมดของกล่องได้เลยนะคะก็คือมันก็จะเป็นด้านนะคะด้านหน้าอย่างนี้นะคะที่มีขนาดคือ20คูณ20อันนี้2อันนะคะ20 20จะมี2อันคือข้างหน้าตรงนี้กับข้างหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างอย่างนี้นะคะก็คือ2025คูณกับ20อันนี้กี่อัน1 2ข้างบนก็เหมือนกันนะ25คูณ20เพราะฉะนั้นอันนี้คูณ4ทันไหมคะมุมก็ไม่ต้องคิดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้พื้นที่ผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2คูณด้วยอะไร20คูณ20บวกกับเท่าไหร่4คูณด้วย4คูณด้วย20คูณ25นะฮะอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่20คูณ20คูณ2นะฮะ800ส่วนตัวนี้คือ4คูณ25ก็ได้101นะฮะใช่ไหมคะ101คูณ20ก็เป็น2000งั้นรวมมาก็คือ2800หน่วยเป็นเซนติเมตรแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ผิวนะคะก็เลยยกกำลัง2ข้อนี้ก็เลยตอบ2800ลูกบาศก์เป็นตารางเซนติเมตรนะคะ